ิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมอบถุงยางชีพช่วยเหลือให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนางธัญญาชุมนุมนายกกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานมอบถุงยางชีพพร้อมปัจจัยช่วยเหลือให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลท่าอิฐพร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนายพิรมชุมนุมนายอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนายปรีดาเชื้อผู้ดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีสมาชิกสภาอบต.ท่าอิฐฝ่ายปกครองส่วนราชการในพื้นที่และประชาชนผู้รับมอบถุงยางชีพจำนวน11รายณศาลาอเนกประสงค์วัดแสงสิริธรรมหมู่ที่5ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสุกัญญ์วริสุวรรณรายงาน